มาเดี๋ยววิดีโอนี้เรามาดูวิธีการทำโต๊ะนั่งเล่นโดยใช้ทำด้วยตัวเองครับต้องทำแบบนี้แต่ว่าก็คืออันนี้เป็นพอดีเห็นคุณพ่อมาทำครับเอาจะมาทำไว้นั่งเล่นหลังบ้านก็เลยเห็นมีประโยชน์นะครับก็เลยสอบถามว่าทำยังไงก็คือก่อนอื่นนะครับจะเห็นรูปแบบของเป็นโครงลวดตะข่ายโครงไก่นะครับแล้วก็ด้านในนะครับก็คือเริ่มต้นเลยก็คือว่าเราจะต้องทำตะข่ายลวดโครงไก่เนี่ยให้มันเป็นกลมๆ ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็เอากระสอบปูนหรือกระสือพิมพ์ก็ได้เอาล้อมอยู่ด้านในนะครับแล้วเราก็เอาทรายนะครับทรายเนี่ยเทลงไปเพื่ออัดให้แน่นแล้วมันก็จะเป็นผนังสำหรับกำแพงในการฉาบปูนต่อมาที่เห็นในวิดีโอเนี่ยนะครับเมื่อได้แล้วเราก็เอาปูนมาฉาบปูนนะครับใช้ปูนฉาบทั่วไปนี่แหละครับก็คืออันนี้ลองทำเป็นครั้งแรกนะครับก็คือไม่รู้ว่าผิดถูกยังไงก็แต่คิดว่าก็น่าจะใช้งานได้ใช้ไปนั่งเอาไว้นั่งเล่นในบ้านได้นะครับไม่ต้องไปซื้อราคาหลายสตางค์หลายบาทนะครับชุดนึงก็ตกอยู่ที่ประมาณไม่ต่ำกว่า 3-4,000 ครับแต่ทีนี้เราทำเองปูน1ลูกนะครับซื้อปูน1ลูกมาลูก100ประมาณ140บาทแล้วก็ตอนนี้ได้เก้าอี้ทั้งหมด4ตัวแล้วทีนี้เราก็เหลือไอ้โต๊ะตรงกลางนะครับทีนี้ส่วนลายนะครับก็คือพอเราหลังจากฉาบปูนโปะเสร็จเนี่ยเราก็ใช้ลวดหรืออะไรขีดก็ได้ให้มันเป็นลายอันนี้ก็ขีดไปให้ดูเหมือนลายไม้นะครับแล้วหลังจากมันแห้งแล้วเราถอดยกออกแล้วสายที่ทำเป็นแบกเนี่ยออกหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็ไปทาสีต่อเราก็เอาไปใช้งานได้นะครับเอาไปใช้งานเอาไว้นั่งเล่นหลังบ้านโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อนะครับโอเคครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์สำหรับงาน DIY ทำด้วยตัวเองไม่ต้องไปซื้อนะครับเดี๋ยวส่วนวิธีการทำโต๊ะแผ่นโต๊ะรองไว้วางของเนี่ยเดี๋ยวมาดูวิดีโอหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเราก็จะมีหลากหลายงานที่เราได้คิดว่ามีประโยชน์ที่ในชีวิตประจำวันนะครับเอามาบอกเล่ากันครับสวัสดีครับ